ช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงจะได้สนใจสวัสดีครับทุกคนหลายพันวันนี้นะครับก็มาทำบุญที่วัดบ้านตุ่มน้อยครับวันนี้ก็เป็นวันที่3พฤศจิกายนเชิญใครมาเป็นสามร้อยคนนะ58จะมีทั้งถามว่าวันนี้ผมมาทำอะไรพี่คุณทำหรือยังนะฮะมาทำบุญนะครับแล้วก็มากรวดน้ำอุทิศส่วนให้พี่สาวก็นานๆได้มาครั้งหนึ่งนะครับจากกรุงเทพอากาศดีบรรยากาศดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนสมควรทำนะครับมาทำบุญที่วัดเนี่ยอยากให้กับอยากบอกกับเพื่อนๆนะครับหรือว่าเยาวชนรุ่นน้องทุกคนครับอยากให้มาทำบุญเข้าวัดฟังธรรมมากๆนะครับผมเริ่มบุญว่าจะวนไปไหนเนี่ยแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะครับเมื่อคืนนี้นะครับขอยาดมแล้วเริ่มบุญหัวแล้วจะอ้วกแล้วดิมีนางรำนะครับมีปีการปล่อยโคมไฟสวดมนต์ข้ามปีนะครับนุ่งผ้าธรรมดาทุกคนก็เยอะแยะมากมายประมาณ40-50คนใส่เสื้อกันหนาวกันหมดเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาไปอยู่ไหนกันหมดนะครับเยาวชนรุ่นใหม่อาจจะเข้าดาวครับอาจจะห่างเหินแต่จริงๆแล้วผู้สาธิตชนห่างเหินนะครับเพราะว่าเป็นที่สำรวมจิตใจครับสงบเกิดจิตใจพระไปเจิมไม่ใช่เกิดพระไปเจิมโตทำบุญแต่งงานก็พระขึ้นบ้านใหม่พระสุดท้ายของชีวิตก็มาอยู่ที่วัดบ้านหลังสุดท้ายเขาเรียกบ้านหลังสุดท้ายฝากเยาวชนรุ่นใหม่นะครับก่อนที่จะปิดวิดีโอ2นาทีละก็อยากให้เยาวชนรุ่นใหม่นะครับเอาใจใส่เรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของเราก็คือเข้าวัดฟังธรรมบ้างนะครับแล้วก็นะครับอยากให้ชักชวนนะครับเพื่อนๆน้องๆนะครับรุ่นหลังมาทำบุญนะครับเกี่ยวแขนเกี่ยวก้อยกันมาได้บุญได้กุศลนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราก็ต้องพึ่งพาวัดด้วยทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับหนุ่มสาวๆนะครับรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับอย่างน้อยก็เป็นผลดีต่อชีวิตเรารุ่นใหม่ไฟ 3K เพราะท่านใหม่ไฟแรงอ๋อโอเคเป็นผลดีต่อชีวิตของเราฝากถึงปีหน้าด้วยครับปี59ปีนี้58แล้วถ้าปีหน้าจะไม่ใช่ปีนี้นะครับปีหน้านี่ปี59ปี59ลูกหลานมาทำบุญได้เดี๋ยวลงอยู่ให้ลูกหลานมาเจอกันเยอะๆครับที่นี่ฮะวัดบ้านตุ่มของเรานะครับยิ่งใหญ่อลังการร่มรื่นร่มเย็นนะครับนี่ครับโบสถ์สวยงามมากนะครับแล้วก็มีสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายอย่างให้ขอพรกันไปมาเที่ยวขอพระวิหารได้สำหรับท่านผู้ชมวิดีโอใช่ครับผมนี่คืออำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นอำเภอที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายมีสารจังหวัดแล้วโอเคลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับแต่ลงทุนเยอะถ้าทำนาอาศัยน้ำฝนถ้าปีไหนฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลก็ได้ผลคือดีหน้าต่างบทอาจจะมีกำไรบ้างถ้าปีไหนผลแรงสวยรุ่มบ๊อบน่าจะเอา